นี่ก็มีตัวมารีวิวนะครับเป็น S Azura คือตัว Limited ที่คลิปที่แล้วได้สปอยเอาไว้ก็คือตัวนี้มีตัวนี้มันพิเศษตรงที่ว่ามันให้ Variable Dash มานะครับ Variable ก็คือ Driver อันแรกเลยของ Valkyrie โอเคมาดูข้างในกันเลยดีกว่าผมเจ็บปากเลยก็เลยอาจจะเสียงแปลกๆหน่อยอันนี้เขามีให้นี่ให้ด้วยนะมีไอตัวนั่นแหละอย่างที่เห็นคู่มือสติ๊กเกอร์แล้วก็นี่ฮะเนี่ย variable dash สวยดีสีมันสีเงาๆอ่ะสีน้ำเงินเงาๆสวยดีแล้วก็ให้สีฟ้าเอ๊ะสีนี้เรามีแล้วเปล่าของโชเทสอะคิลิสลิมิเต็ดนี่ไงเอ๊ะคนละสีเหรออันนี้เข้มกว่าดิโอเคเดี๋ยวเรามาตัดดูกันเลยดีกว่านะครับ Variable Dash สวยมากเลยว่ะเชื่อมันเป็นสีเงาอ่ะมันเป็นสีน้ำเงินเงาเชื่อโคตรสวยเลยอ่ะโอ้โหไม่กล้าเล่นเลยไม่กล้าเล่นเลยอ่ะแม่งเอ้ยไม่กล้าเล่นเลยเดี๋ยวมันพังด้วยนี่เดี๋ยวตรงนี้มันพังนี่ไม่กล้าเล่นเลยว่ะที่ผ่านแล้วกูปกติลิมิเต็ดนี่ผมจะเอาพวกไดเวอร์ไม่ก็อะไรวะดิสไม่ก็เฟรมมาใช้นะนี่ตัวนี้กูไม่กล้าแล้วไม่กล้าเอาไดเวอร์มาเล่นแล้วแพงอันนี้ของโชแซดอะคิลิสที่เป็นสีลิมิเต็ดสีขาวอันนี้เป็นของตัวนี้นะครับรู้สึกว่าสีของโชแซดอะคิลิสจะเข้มกว่านะฮะอันนี้เป็นสีฟ้าแล้วก็เขาให้เฟรม M สีออกฟ้ามาด้วยนะครับนี่ใส่ให้ดูก่อนเดี๋ยวจะติดสติ๊กเกอร์โอ้โหแข็งโคตรโอ้โหแข็งโคตรชิบหายแล้วกูแข็งจริงแข็งจริงโอ้โหสวยจริงสวยจริงเฮ้ยตัวนี้สวยว่ะแต่เดี๋ยวเปลี่ยนอาชูราเป็นดาร์กอนผมมีดาร์กอนอยู่เดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ดูเดี๋ยวขอติดสติ๊กเกอร์ก่อนแล้วกันก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับ S Azura สี Limited Edition ของ GT นั่นเองนะครับตัวนี้น่าจะขายในตัวนี้ขายมันเป็น Limited ก็จริงแต่เขาขายตามห้างปกติเลยนะฮะก็คือซื้อได้ตามห้างที่ญี่ปุ่นปกติเลยมีขายอยู่นะครับโอเคนี่สวยนะสวยจริงเดี๋ยวผมหมุนให้ดูแต่ว่าจะขออนุญาตเปลี่ยนไดเวอร์แล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวพังเป็นไดเวอร์อื่นเป็นไดเวอร์อย่างอื่นอะอันนี้ก็ได้มาเจออยู่ในกล่องพอดีโอเคครับไปหมุนโชว์ S Azura Limited Edition นะฮะมาหมุนที่ว่างกูชุดหมุนสีฟ้าสวยจริงสีฟ้าทองซะด้วยเดี๋ยวต้องเปลี่ยนละเดี๋ยวต้องเปลี่ยนใช้ดราก้อนละครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนก่อนแป๊บนึงนะรานี่ไงล่ะ S Dragon สีทองสวยไหมโอ้โหสวยว่ะนี่สีมันเป็นสีแดงข้างบนก็จริงแต่ว่าขอบเป็นสีฟ้าโอ้โหสีมันสวยมากเลยนะโอเคครับมาลองหมุนเล่นดีกว่าทีทวนกดชุดเฮ้ยสวยจริงสวยจริงประมาณนี้แล้วกันสำหรับ S Dragon นะครับ S Azura พูดผิด S Azura นะครับนี่ฮะ Variable Dash สวยมากสวยมากไม่กล้ามาเล่นเลยว่ะโอเคครับเจอคลิปหน้าแล้วกันคลิปหน้าก็เดี๋ยวคงจะหาเบเบ็ดเล่นเพราะว่าตัวใหม่ก็ยังไม่ออกนะอีกรอสักพักเลยอ่ะกว่าแรนดอมใหม่จะออกแล้วก็เซต4ตัวของ GT ก็จะออกด้วยนะครับเจอคลิปหน้าติดตามด้วยนะครับเป็นอะไรเจอกันบ๊ายบาย